สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแซนปราณจันทนะค่ะสวัสดีค่ะชิชากรจันทสุนค่ะค่ะก็อันนี้ก็เป็นโปรเจกต์นะคะ Be My Melody นะคะที่ในพาร์ทนี้ชื่อว่า Be Friend ค่ะซึ่งก็เป็นความร่วมมือของ IDX นะคะแล้วก็ Import นะคะที่สร้างสิ่งที่เรียกว่าแปลกใหม่วงการอยู่เหมือนกันก็คือการทำ Music Story ค่ะก็จะมีทั้งหมด8เพลงค่ะแซนชิชาก็ได้รับเกียรติมากๆที่จะได้แสดงนำในโปรเจกต์นี้ค่ะเรียกว่ามาฝากกันดูว่าจะเป็นยังไงจริงๆก็ด้วยความที่เพลงนี้มิวสิกสตอรี่นี้มันเล่าด้วยเพลงมันก็จะมีความแอบง่ายขึ้นมานิดนึงที่แบบว่าเราก็คุ้นเคยกับการทำเพลงการเสียอารมณ์กับเพลงอยู่แล้วมันก็มาต่อยอดเพิ่มแล้วก็ได้คำแนะนำดีๆจากรุ่นพี่ค่ะใน EP แรกนี้ก็มีรุ่นพี่ที่เป็นพี่อันดาและพี่ลูกแก้วเข้ามาร่วมแสดงด้วยก็รู้สึกอุ่นใจขึ้นเยอะว่าเราก็แบบเราไม่มีประสบการณ์ใช่แล้วก็ได้เขามาให้คำแนะนำก็คิดว่าน่าจะออกมาดีก็เรียกได้ว่าค่อนข้างตื่นเต้นเลยค่ะเพราะว่ายังไม่เคยมีผลงานการแสดงประกอบโปรเจกต์นี้ก็จะเป็นโปรเจกต์แรกนะคะที่ชิชาและพี่แซนได้รับบทนำค่ะก็ขอฝากน้องซัพพอร์ตกับพี่ทุกคนด้วยนะคะจะทำให้เต็มที่ค่ะเราเป็นเพื่อนร่วมวงกันมาพอมาทำงานการแสดงแล้วก็มีบทแบบเข้าที่ของเรามีการประหลาดพฤติกรรมเพราะว่าคนนี้จะเป็นเพื่อนที่จะทำงานใช่คือจริงๆถ้าถามแซนสำหรับแซนรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นนะคะการที่เราแบบว่าสนิทกันมาแล้วแล้วก็มาทำงานด้วยกันมันรู้สึกว่าไม่มีความเกรงใจไม่มีความเกรงอะไรทั้งนั้นก็คือเราจริงๆเราสนิทกันในขั้นที่แบบว่าใช้ชีวิตมาร่วมกันมาหลายอย่างได้เห็นด้านดีด้านไม่ดีของกันและกันอะไรเงี้ยมันทำให้รู้สึกว่าแบบเราสบายใจมากๆที่จะเล่นคู่กันอะไรจริงๆเราต้องบอกต่างต้องรอดูพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้มีเลยเริ่มเลยเริ่มเลยตั้งแต่แรกค่ะตามถามนะเพราะว่าต้องมาสอบบ้างการออกมาเข้าซีนการอะไรมองตาการสอบอะไรแบบปกติเพราะว่ามันมองตาเข้าใกล้มีความแข็งเขินสิคะเขินเหรอยังเขินอยู่ปะก็ยังเขินอยู่ไม่เขินแล้วเพราะว่าเขินนิดนึงก็ได้พอพูดแล้วก็เริ่มเขินเลยก็แอบเขินอยู่ค่ะแต่ว่าก็สบายใจเพราะว่าเป็นเขาแล้วก็ฮึบขึ้นมาแล้วก็โอเคไม่เขินแล้วแต่จริงๆน้องก็มีความโปรเฟสชันนอลมากตอนแรกคิดว่าเอ้ยน้องยังต้องเก่งกับเราหรือเปล่าเพราะด้วยความที่เราแบบในบทบาทของวงเราเป็นลีดเดอร์ค่ะใช่แล้วน้องจะกลัวเราไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเริ่มแอคชั่นปุ๊บแบบอุ้ยน้องสู้เราก็เลยต้องแบบสู้กลับค่ะไม่ยอมที่ของไม่กลัวค่ะพี่เขาเนี่ยแหละกลัวหนูหรือเปล่าเรียกว่าเกรงใจน้องเพราะว่าน้องจริงๆแล้วมีประสบการณ์มาในวงการนี้ค่อนข้างเยอะนานกว่าแสนด้วยแล้วก็ขึ้นเวทีออกแสดงมากกว่าแล้วก็มีพาร์ทที่เราต้องขอคำแนะนำจากเขาเหมือนกันค่ะเขินก็อย่างเมื่อกี้ที่มีแสดงไปค่ะที่มีก่อนจะแนะนำโปรเจกต์นี้เรามีแสดงเพลงก็จะเป็นเพลงของ EP 1เลยค่ะชื่อว่าเพลง Be My Baby นะคะเพลงนี้ก็เป็นการมารีเมคใหม่จากเพลงของ Berry Berry ค่ะเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วก็ต้องขอคำแนะนำเขาว่าการร้องการสื่ออารมณ์ของเพลงนี้มันจะต้องเป็นยังไงแล้วก็การเพอร์ฟอร์มต่างๆแล้วเป็นการครีเอทของน้องที่ชาร์ทความอะไรใครเป็นความแบบเท่ขึ้นมาด้วยกันเข้ามาแบบเปล่าแน่นอนเขาคุยตัวเองไม่นิดนึงก็คือเราก็ปรับดนตรีด้วยจากตอนแรกที่มันมีความเซ็กซี่ในแนวของเบรเวดี้ในเวอร์ชันนี้ก็ค่ะก็จะมีความเท่ความดุดันขึ้นมาด้วยความที่เนื้อหาของในโปรเจกต์นี้ EP แรกนี้ก็ดุดันเหมือนกันเหมือนกับเพลงเลยก็เลยรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็สนุกมากๆค่ะกับการอัดเพลงการถ่ายทุกอย่างมันสนุกมากๆแต่เพื่อนชายที่มีความที่ปรับ
ก็ยังคงความเป็นเบอร์รี่เบอร์รี่อยู่บ้างเป็นตัวตนของตัวเองหรือเปล่าด้วยความที่ว่าพอปรับอาร์เรนจ์ดนตรีใหม่ใช่ไหมคะเราก็อยากจะลองเปลี่ยนแนวลองบ้างจากปกติเราในวงเราอาจจะแบบคิดเป็นคนน่ารักน่ารักแต่ว่าพอเปลี่ยนเวอร์ชันเนี่ยเราก็อยากจะลองให้โตขึ้นให้เป็นตัวเองมากขึ้นแล้วเราก็ถามกันว่าแบบสาวแซ่บหรือว่าสาวแซ่บก็เมื่อกี้มีฉากถอดแว่นนั่นก็คือคำตอบว่าเฮ้ยถอดสาวแซ่บอ้าวถอดแว่นดีกว่าค่ะทุกคนรอเล่นนะค่ะก็ชอบจริงๆชอบชอบความน่ารักค่ะไม่ต้องแซ่บมากไม่ต้องแบบเนื้อมากชอบความเป็นตัวเองความน่ารักฝึกไปประมาณนี้แบบประมาณนี้ตอนเราเป็นคนยังไงอ่ะเราก็เป็นตามที่เธอพูดแหละได้ไหมเพราะมันได้อยู่เราชอบแบบน้องชอบแบบแต่งตัวให้หรือว่าแบบคือการได้หมดค่ะเท่ๆประมาณนี้ได้ไหมประมาณนี้ได้อาตอนแรกก็พูดแล้วค่ะแล้วก็พูดฝากกันค่ะแฟนก็ขอฝากโปรเจกต์นี้ด้วยนะคะ Be Friend เป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็พวกเราสองคนก็ตั้งใจมากๆเพราะว่าเป็นผลงานการแสดงแรกของเราทั้งสองคนนะคะก็อยากจะขอฝากเนื้อฝากตัวของพี่ๆกับพี่ๆทุกคนนะคะแล้วก็แฟนๆทุกคนอยากให้ติดตามด้วยนะคะก็รับรองเลยค่ะว่าได้ดูแน่นอนค่ะพรุ่งนี้รับรองว่าสนุกและก็ฟินมากๆแน่นอนค่ะเป็นถึงขั้นแบบของให้ร้อยเลยติดหมอนระหว่างดูทุกคนต้องเตรียมติดหมอนดูเองค่ะค่ะก็พรุ่งนี้นะคะจะออนเป็น EP แรกนะคะวันที่9นี้ก็ช่องทางแพลตฟอร์มเมโลป๊อปค่ะที่นี่ที่แรกนะคะแล้วก็ข่าวสารต่างๆนะคะก็จะเป็นก็สามารถติดตามได้ทุกโซเชียลแพลตฟอร์มเลยค่ะเซิร์ชว่า Be Friend TH หรือว่า Be Friend Music Story ค่ะถามว่าทุกคนแชร์บอกว่าสุขภาพดีขึ้นที่นี่ค่ะค่ะตามความที่ไหนนอกจากเราจะลงอนาคตค่ะก็จะมีลงในสตรีมมิ่งค่ะแต่ว่าในเมโลป๊อปนี่บอกว่า exclusive มากๆเลยค่ะต้องติดตามในเมโลป๊อปก็จะเป็นทุกๆอาทิตย์เป็นอาทิตย์แต่ว่าระหว่างนั้นก็จะมี behind the scene ให้ดูด้วยค่ะเป็นจริงที่เรามาผัดเอาเป็นแฟนแล้วก็มีมังหมีใส่ขอที่อยู่ก็มังหมีประโยชน์นี่คนนี้เลยคนนี้มังหมีเขาเยอะคนนี้ค่ะน่ารักไหมคะพรุ่งนี้อย่าลืมดูนะตอนนี้ต้องมองว่าหนูโตได้แล้วนะพรุ่งนี้หนูจะโตแล้วนะโอ้มัมหมี่เหรอตรงนี้มีมัมหมี่แซนบ้างไหมอะคะไม่มีก็เปิดรับสมัครเปิดรับสมัครนะคะแถวมัมหมี่นะคะก็ฝากเนี่ยฝากตัวด้วยนะคะแซนก็ยังใหม่มากๆก็อยากจะให้มัมหมี่ทุกคนเป็นกำลังใจแล้วก็คอยซัพพอร์ตกันไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะเขินแล้วไม่เคยท้องเลยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ